ำหรับข้อดีอย่างนึงนะครับสำหรับไฟ Last Pro นะครับนอกจากเป็นระบบออโต้ทีมซิงค์นะครับรถ2คันจะสามารถกระพริบในจังหวะเดียวกันได้สำหรับการมาปั่นนะครับโดยเฉพาะในสนามเจริญสุขมงคลจิตนะครับที่เราเห็นชัดๆนะครับก็คือไฟของ Last Pro สามารถปรับสีได้แตกต่างจากรถคันอื่นนะครับซึ่งกรณีถ้ามาปั่นหลายๆคนแล้วเราอาจจะมีบางช่วงที่เราทิ้งห่างกันไปนะครับเราก็สามารถสังเกตเห็นรถในกลุ่มเดียวของเราได้ง่ายนะครับเพราะว่าสีเราอาจจะปรับเป็นโหมดสีเดียวกันอย่างเช่นตอนนี้ผมปรับเป็นสีเขียวนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าหักทิ้งกันไประยะห่างนะครับเราก็สามารถมองเห็นนะครับว่ารถของที่เพื่อนร่วมกวนของเราอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งจะแตกต่างกับรถในสนามที่จะเป็นสีแดงอย่างเดียวนะครับตรงนี้เราสามารถปรับสีได้หลากหลายนะครับก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งของไฟ Last Pro นะครับซึ่งใช้งานได้จริงครับโดยเฉพาะการมาปั่นที่ลู่ปั่นนะครับที่สนามเจริญสุขมงคลจิตแบบนี้นะครับ